ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านปลาหมึกเฮงแอนป้าใจดีนะครับร้านนี้เนี่ยนะเป็นร้านแรไอเทมสุดๆเลยนะของคนแถวเนี้ยเขาเนี่ยจะขายในช่วงเวลาตอนกลางคืนคนที่แบบว่าอยากกินอะไรสนุกๆเนี่ยเขาต้องรู้จักร้านนี้แน่นอนนะครับเขาเปิดมาปีนี้เป็นปีที่12แล้วนะเมนูซิกเนเจอร์นะครับแน่นอนตามชื่อเลยก็คือตัวปลาหมึกนะครับปกติปลาหมึกแห้งเนี่ยจะมีหลายเกรดมากเลยนะเหมือนเนื้อเลยเขาจะสเปคแค่เกรด 2A ขึ้นไปเท่านั้นนะไซส์เริ่มต้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่30 บาทถึง120 บาทจะมาจากที่ปานบุรี200 บาทขึ้นไปจนมากที่สุดคือ700 บาทเนี่ยมาจากปัตตานีนะทั้ง2ที่เนี่ยจะมีรสชาติที่แตกต่างกันเดี๋ยวมาดูกันอันเนี้ยคือปลาหมึกแบบเริ่มต้นราคาอยู่ที่30 บาทอันนี้เนี่ยคือตัวแบบพีคเลยนะแต่มีพี่คนนี้อีกนะคือเวอร์ชัน700 บาทจะเป็นปลาหมึกที่แบบรีดออกมาได้ความยาวประมาณ2 เมตรอันนี้ที่ผมสั่งเวอร์ชัน300 บาทความยาวก็มัน1 เมตรตัวน้ำจิ้มที่นี่เขาทำเองเอาน้ำส้มสายชูกับน้ำตาลแล้วก็พริกเนี่ยเขาใช้แค่3 อย่างมันมีความข้นมันมีความเหนียวเดี๋ยวขอชิมก่อนน้ำจิ้มที่นะอร่อยมากอ่ะยิ่งเวลากินกับถั่วอีสงของเขาเนี่ยสุดยอดเลยเขาขายเป็นขวดด้วยนะไอ้ปลาเวอร์ชันสตาร์ของวัดเข้าเขตแล้วนะเดี๋ยวมาชิมวดปลาหมึกปัตตานีเฮ้ยผมไม่เคยกินหนวดปลาหมึกแบบนี้มาก่อนในชีวิตนะผมว่ามันมากเลยแล้วมันเริ่มมีความหวานออกมาละคุณดูเทียบดูกับอันนี้นะดูมันต่างกันมากอ่ะเฮ้ยรสชาติมันอีกมิติเลยทั้งเค็มทั้งหอมความหวานมันออกมาเลยมันสุดยอดอ่ะแต่จุดที่อร่อยที่สุดนะมันอยู่บริเวณตรงคอของปลาหมึกอ่ะเนี่ยคือปลาหมึกเกรดซูเปอร์พรีเมียมและกินสุดที่อร่อยที่สุดของมันอ่ะมันมีความกรอบจุดนี้เนี่ยกรอบที่สุดแล้วแล้วมันเป็นรวมรสชาติมันแบบมันมีความหอมมันที่สุดของที่สุดส่วนคอตรงหัวเนี่ยสุดยอดเราขายของเราตั้งใจขายให้ใจกับลูกค้าด้วยครับว่าสินค้าเราต้องทำให้ดีที่สุดให้คุ้มค่าเงินของลูกค้าด้วยครับผมนายทรงเกียรติวิทูวินิจร้านทำเหมือนเพลงแอนต้าเจดีครับ